วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณอาจวะลงจันทมาศนะคะเป็นนักวิชาการดาราศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปองแป้งเล่าให้เด็กๆฟังหน่อยสิคะว่านักวิชาการดาราศาสตร์คืออะไรก็จะเหมือนนักวิชาการในด้านอื่นนะครับก็คือนักวิชาการก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการหาความรู้นะครับแล้วก็อาจจะทำหนังสืออาจจะคอยแก้ไขข้อเข้าใจผิดของประชาชนในเรื่องต่างๆอะไรต่างๆนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ก็คือคนที่ทำหนังสือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นั่นเองนะฮะเรื่องที่คนไม่เข้าใจผิดในดาราศาสตร์ก็เช่นดาวเห็นดาวตกแล้วนึกว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอ๋อหรือว่าเห็นโคมลอยแล้วคิดว่าเป็นยานอวกาศใช่ครับประมาณนั้นถ้าเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นก็ต้องแก้กันยาวนะครับ แล้วครับ อะไร เป็นแรงบันดาลใจสำหรับอาชีพนี้คะทำไมถึงเข้ามาทำอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆงานที่ผมทำตอนนี้เป็นด้านดาราศาสตร์แต่ว่าผมชอบความรู้วิทยาศาสตร์ทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ชอบความรู้เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทำไมผมเจาะเข้ามาด้านนี้ผมมี2ประเด็นนะครับก็คือว่าแต่เอาสั้นๆก็คือว่าผมรู้สึกว่างานด้านนี้มันไม่ค่อยมีคนทำในประเทศไทยนะครับแต่ว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไม่ใช่แค่ประเทศแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับรอบตัวเราเนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆความสะดวกสบายของมนุษย์ก็ล้วนเป็นผลพวงที่มาจากวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเส้นทางของอาชีพนี้ถ้าเกิดน้องๆอะค่ะสนใจอยากจะทำอาชีพนี้ควรจะเรียนรู้หรือว่าเข้าศึกษาด้านไหนนะคะก็ต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทย์นี่ก็จะเป็นคณะที่เรียนวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานก่อนนะในปีหนึ่งจะเรียนแทบทุกสายหมดเลยทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ค่อยแยกย่อยลงมาปี2ปี3ปี4นะครับแล้วคุณอาจจะเรียนต่อเฉพาะทางในปริญญาโทนะเป็นเหมือนเรียนตอนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือจะมีเอกดาราศาสตร์เลยงั้นเหรอคะในประเทศไทยไม่มีครับในตอนนี้ไม่มีครับเพราะว่าดาราศาสตร์เนี่ยจริงๆแค่คณะวิทย์เนี่ยคนเรียนก็น้อยมากแล้วรุ่นผมคนเรียนฟิสิกส์ไม่ถึง20คนนะครับแล้วก็ถ้าแตกดาราศาสตร์ลงไปอีกทุกอย่างก็จะเล็กลงไปอีกน้อยลงไปอีกนะครับซึ่งเขายังไม่เปิดหลักสูตรนะครับแต่ผมว่าเนี่ยแหละประเด็นที่2นะครับก็คือว่าผมไม่เคยแบ่งแยกความรู้ว่าผมเป็นนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ผมสนุกกับการดูหนังหาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงเรื่องโบราณคดีหรือเรื่องอะไรได้หมดนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าความรู้มันไม่ได้แบ่งแยกสาขามนุษย์แบ่งมันไปเองก็คือจำกัดการเรียนรู้นะอันนี้เป็นคำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยค่ะอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาควรจะทำยังไงนะคะเรื่องต้นเลยเนี่ยสมมติว่าต้องการเรียนมาทางสายดาราศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะทำวิจัยหรือว่าอาจจะเป็นนักสื่อสารแบบผมเนี่ยก็ต้องเรียนด้านคณะวิทย์มาก่อนแล้วก็เจาะจงไปทางฟิสิกส์ก่อนนะครับในอนาคตผมเชื่อว่าอาจจะมีสายดาราศาสตร์เปิดในปริญญาตรีนะครับเสร็จปุ๊บคุณอาจจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่บางที่ที่เขาเริ่มเปิดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่แน่นอนที่สุดสำคัญที่สุดก็คือการหาความรู้ด้วยตัวเองไว้ก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะสายอาชีพเนี้ยสามารถทำให้น้องๆเขาเติบโตไปถึงอะไรได้บ้างคะแน่นอนว่าในประเทศไทยเนี่ยจะหวังเติบโตเป็นนักบินอวกาศเนี่ยคงจะเร็วไปมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโครงการอะไรทำนองนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยความรู้เรื่องดาราศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่ในอัตราที่เร็วมากเพราะว่าเรามีหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตัวกล้องโทรทัศน์ของเราอยู่ที่ดอยอินทนนท์หน้ากล้องกว้าง 2.4 เมตรคือใหญ่มากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคุณภาพดีระดับโลกนะครับสามารถทำวิจัยอะไรได้ทัดเทียมนานาประเทศแล้วนะครับแล้วก็ง่ายก็คือทางออกมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเด็กๆนะคะเขาอยากจะไปดูกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ค่ะที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือว่าเราสามารถทำหนังสือมาที่สถาบันของผมได้เลยนะแล้วก็แจ้งความจำนงอยากจะมาเป็นหมู่คณะนะครับอาจจะทำผ่านทางโรงเรียนก็ได้แล้วก็ขึ้นมาที่ดอยอินทนนท์นะครับเราเข้าชมฟรีนะฮะอันนี้แล้วก็อาจจะมีนักวิจัยคอยแนะนำวิธีการวิจัยว่าคร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าการเก็บข้อมูลทำอย่างไรอะไรทำยังไงอะไรประมาณนี้อยากจะให้คุณปองแปงบอกน้องๆนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเขาอะค่ะสนใจอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์นะคะระหว่างเส้นทางการเดินของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาควรจะศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมี
ค่ายนะครับน้องๆค่ายหลายๆค่ายจากทางดาราศาสตร์สถาบันที่ผมตั้งนะครับก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ายนี้ก็จะมีค่ายเยาวชนคนดูดาวนี่ก็จะพาเด็กๆมาเข้าค่ายแล้วก็ดูดาวโอ้โหสวยงามมีกิจกรรมต่างๆนะครับมีค่ายเปิดฟ้าตามหาดาวอันนี้จะไม่ได้ค้างคืนก็จะมีพามาดูดาวตามสถานที่ต่างๆดอยสุเทพบ้างถนนคนเดินบ้างโอ้โหบรรยากาศดีนะครับหลักๆก็จะอยู่ที่เชียงใหม่นะแล้วก็ติดตามข่าวสารพวกนี้ได้ที่ไหนนะคะเข้าไปที่เว็บNARIT นะครับนาริตนะฮะ narit.or.th เข้าไปดูได้เลยครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆสำหรับอาจารย์ก็สามารถเข้ามาอบรมครูปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายอะไรได้หมดเลยทุกอย่างนะครับครบถ้วนครบวงจรครับโอเควันนี้น้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์ก็ลองเข้าไปดูที่เว็บนี้กันดูนะคะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักดาราศาสตร์ชั้นยอดเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ